ขอให้ทุกท่านหลับตานะคะหลับตาถ้าทุกท่านหลับตาแล้วจะไม่มีเสียงคุยกันเลยนะคะจะต้องเงียบเลยนะคะแล้วดิฉันขอความกรุณาทีมงานนะคะบุคลากรที่เตรียมเรื่องอาหารนะคะขอความกรุณาอยากคุยด้วยแล้วก็เสียงถ้วยชามอะไรเนี่ยขอความกรุณาทำอย่างค่อยๆนะคะเพื่อว่าผู้เข้าอบรมจะได้ไม่เสียสมาธิอันนี้ดิฉันขอร้องนะคะนะคะทุกท่านหลับตาหายใจลึกๆเมื่อคุณหลับตาเนื้อแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอยู่เรายังอยู่เรายังไม่ตายใช่ไหมความรู้สึกที่คุ้นเคยอันนี้คุ้นเคยแล้วก็แนบแน่นกับเราเหลือเกินนะคะตรงนี้เป็นการทำงานของธาตุธาตุ element ธาตุอันหนึ่งนะคะที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุเป็นธาตุธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างแต่มีอยู่และทำหน้าที่รับรู้หรือทำหน้าที่รู้สึกนะคะทำหน้าที่รับรู้หรือรู้สึกธาตุอันนี้จะเรียกว่าเป็นธาตุสติก็ได้ตัวนี้คือตัวสติแต่คำพูดพวกนี้เนี่ยฟังแล้วงงนะคะดิฉันก็เลยมาใช้คำว่าตัวใจแทนนะคะตัวกายของเราก็ทำจากธาตุคือดินน้ำลมไฟนะคะตัวใจก็ทำจากธาตุเช่นกันก็คือธาตุที่ทำหน้าที่รับรู้รู้สึกนะคะถ้าฟังแล้วงงไม่เป็นไรเราเลื่อนไปที่บริเวณเบ้าตาของเราเลยนะคะบริเวณเบ้าตาของเราเป็นที่อยู่ของตาใจฟังแล้วก็แหม่หูอีกนะคะนี่ไงตาใจของตัวใจนะตรงเบ้าตาของเราเป็นที่อยู่ของตาใจของตัวใจบางครั้งดิฉันจะใช้คำว่าตาแห่งสติตาแห่งสติตาไม่ดูตาเนื้อไม่ดูทัศนียภาพข้างนอกตาใจมีไว้ดูทัศนียภาพข้างในเราจะมาสร้างทัศนียภาพให้ตาใจของเราดูนะคะขอให้ทุกท่านเอาสองมือตบไปที่แก้มก่อนนะคะตบไปที่แก้มในขณะนี้เป็นทัศนียภาพกลุ่มที่หนึ่งและเป็นเนื้อยางเม็ดสีแดงเนื้อยางเม็ดสีแดงที่จะช่วยลดอาการเครียดนะคะคิดมากฟุ้งซ่านนะเรามาฝึกให้ตัวใจกินยาแก้ทุกข์แต่ตัวใจนี้ไม่มีลิ้นมีแต่ตาใจฉะนั้นเราจะต้องใช้ตาใจลงเบ้าตานะกินยาเม็ดสีแดงอันนี้ทำอย่างไรก็โดยการใช้ตาใจมองไปที่ความเจ็บโดยมองมันอย่างจดจ่อมองอย่างอร่อยอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะตรงนี้ฝึกดูเข้าไปนะคะยาขนาดนี้ของพระพุทธเจ้า
ียดฟุ้งซ่านฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่ามีอาการเครียดคิดมากฟุ้งซ่านคุณจะต้องกินเนื้อยางเม็ดสีแดงอันนี้กินอย่างไรก็โดยใช้ตาใจตรงเป้าตานะมองไปยังความเจ็บที่แก้ที่ต้นขาที่มือมองรวมๆไปแล้วต้องมองอย่างจดจ่อมองอย่างอาเรมอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มนี่คือวิธีการกินยาของตัวใจคุณเห็นไหมการทำอย่างนี้เนี่ยประสบการณ์ที่คุณกำลังทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะทุกคนเนี่ยอบตัวเองเขารู้สึกเจ็บทั้งสิ้นเพียงแต่ไม่เคยมีใครมานั่งแจกแจงให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจไหมฉะนั้นดิฉันเราก็มาพาคุณเนี่ยทัวร์โลกข้างในของเราพาคุณทัวร์โลกข้างในนะคะตัวใจของคุณน่ะคือธาตุรู้วันนี้จะกำลังทำหน้าที่กินยาคือเป็นผู้ดูทัศนียภาพอันคือความเจ็บตบขาใหม่เจ็บเจ็บตบตบตบไปคือธาตุรู้ของเราเนี่ยเป็นผู้กินยาแต่ไม่ใช่กินด้วยปากไม่ใช่ด้วยลิ้นแต่ต้องใช้ตาตาใจตาแห่งสติอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเต้าตาของคุณค่ะตาแห่งสติหรือตาใจอยู่ตรงเต้าตาของคุณนะคะใช้ตรงนั้นน่ะมองไปยังความเจ็บซึ่งเป็นเนื้อยาเม็ดสีแดงที่จะช่วยลดอาการคิดมากเครียดฟุ้งซ่านถ้าใครรู้ตัวมีอาการพวกนี้คุณต้องหัดกินเนื้อยาเม็ดสีแดงคือความรู้สึกเจ็บในขณะนี้ที่ตัวกายโดยมองมันอย่างจดจ่อมองอย่างอร่อยอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มน้อยกว่านั้นไม่เอาหมายความว่าในหัวของคุณจะต้องไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไม่พูดอะไรทั้งสิ้นตาได้แต่มองอย่างเดียวพูดไม่เป็นพูดไม่ได้ทำความเข้าใจต่อไปนะคะความรู้สึกส่วนกายของเราทั้งหมดล้วนเป็นทัศนียภาพกลุ่มที่หนึ่งหรือเนื้อยาเม็ดสีแดงบ้านหลังที่หนึ่งนะคะความรู้สึกส่วนกายเมื่อความเจ็บมันค่อยๆซาไปแล้วนะคะมันก็ยังเหลือความรู้สึกของแผ่นหลังที่กำลังพิงพนักเก้าอี้
ความรู้สึกของแผ่นก้นที่กดอยู่บนเก้าอี้ความรู้สึกของทั้งมือทั้งสองที่กำลังแตะอยู่บนต้นขาความรู้สึกของเท้าที่กำลังแตะอยู่บนพื้นรองเท้าและยังมีความรู้สึกของเสื้อผ้าที่กำลังแตะเนื้อต้องตัวนะคะทัศนียภาพเหล่านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกล้วนเป็นเนื้อยาเม็ดสีแดงทั้งสิ้นที่มีสรรพคุณในการลดอาการเครียดคิดมากฟุ้งซ่านเอานะใครที่รู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้คุณต้องหัดกินเนื้อยาเม็ดสีแดงกินอย่างไรก็โดยการใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาเนี่ยหรือตาแห่งสติอ่ะมามองความรู้สึกแผ่นหลังแผ่นก้นมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวโดยมองมันอย่างจดจ่อมองอย่างอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มไม่คิดอย่างอื่นคำว่าอร่อยนี่ไม่ได้หมายถึงให้คิดถึงข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนะคะหรือขนมเค้กชิ้นอร่อยๆในช่วงเบรกไม่ใช่นะคะอร่อยนี่จะเปรียบเทียบเหมือนกับหนุ่มสาวสองคนนะคะที่กำลังหลงรักซึ่งกันและกันและอยากจะมองหน้าซึ่งกันและกันโดยไม่อยากละสายตาฉันอยากจะมองหน้าเธอเหลือเกินแล้วก็สามารถมองหน้ากันอย่างอร่อยจริงๆนี่คือความหมายของอร่อยคือคุณจะต้องใช้ตาใจตรงเบ้าตามองความรู้สึกตามจุดต่างๆอย่างจดจ่ออย่างอร่อยจริงๆหรือล้านเปอร์เซ็นต์ใครยังไม่เข้าใจนะคะเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติทักษะหัดกินยาแก้ทุกข์ใจนะคะใครที่เนี่ยมาสายอาจจะไม่ได้ฟังเนี่ยช่วงแรกการปฏิบัติในขณะนี้เราเข้ามาสู่รายละเอียดของการหัดกินยาแก้ทุกข์นะยาเม็ดสีแดงเราก็หัดกินไปแล้วนะคะคือความรู้สึกส่วนกายทั้งหมดเราข้ามมากินเนื้อยาเม็ดสีฟ้าก่อนเพราะยาเม็ดสีแดงกับสีฟ้าจะต้องกินด้วยกันขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่านะคะขอให้ทำช้าๆค่ะทำช้าๆลูบต้นขาแล้วก็วนรอบหัวเข่าในขณะที่คุณกำลังวนรอบหัวเข่าเนี่ยขอให้โยกไปข้างหน้าแล้วพอลูบขึ้นมาคุณก็โยกกลับคุณจะเห็นได้ว่าขณะนี้กายของคุณกำลังเคลื่อนไหวทั้งมือก็เคลื่อนแขนเคลื่อนตัวกายก็เคลื่อนขอให้คุณใช้ตาใจมองไปที่อาการเคลื่อนนั้นตรงๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรเห็นอะไรเอาแค่นั้นแล้วก็ฟังให้เข้าใจนะคะการเคลื่อนไหวของตัวกายทั้งหมดไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไร
เป็นเนื้อยาเม็ดสีฟ้าที่จะช่วยลดอาการวิตกกังวลนะคะใครที่มีอารมณ์เนี่ยนะวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยยาเม็ดสีฟ้าจะช่วยได้ฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยใช้ตาใจดูดเนื้อยาเม็ดสีฟ้าขึ้นมาโดยมองการเคลื่อนไหวนี้อย่างจดจ่อมองอย่างอร่อยอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวนะคะแล้วคุณสังเกตไหมว่าในขณะที่คุณกำลังมองการเคลื่อนของมือนั้นน่ะตาใจของคุณอดไม่ได้ที่จะเห็นความรู้สึกส่วนกายด้วยนั่นคือความรู้สึกของมือที่กำลังลูบอยู่บนต้นขาเห็นไหมเหมือนกับมองท้องฟ้าต้องเห็นก้อนเมฆมองก้อนเมฆก็ต้องเห็นท้องฟ้าฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังมองการเคลื่อนไหวของมือคุณก็ต้องเห็นความรู้สึกด้วยมองความรู้สึกก็ต้องเห็นการเคลื่อนด้วยจึงเปรียบเหมือนกับว่ายาเม็ดสีฟ้ากับสีแดงจะต้องเป็นยาที่กินด้วยกันฉะนั้นเรากินยาสองเม็ดนี้พร้อมกันเลยนะคะกินไปพร้อมกันเลยคุณจะดูอะไรก็ได้ตราบใดที่เป็นความรู้สึกและการเคลื่อนไหวขอที่ดูไปดูอย่างจดจ่อดูอย่างอร่อยอร่อยดูอย่างที่ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มที่สามารถลดอาการโกรธหัวฟัดหัวเวียงเนี่ย
เกลียดอิจฉาตกใจกลัวนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆเข้าออกลึกๆนะคะแล้วก็ใช้ตาใจมองทัศนียภาพของการหายใจนะคะทีนี้เราจะมากินยาทั้ง3เม็ดนี้พร้อมกันยาเม็ดสีแดงสีฟ้าสีขาวเราสามารถกินพร้อมกันได้นะคะหมายความว่าตาใจของคุณเนี่ยจะมองทัศนียภาพอะไรก็ได้ตราบใดที่อยู่ในขอบข่ายของการหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายนะคะขอให้ทุกท่านกำหมัดค่ะกำหมัดแล้วก็ทุบต้นขานะคะทุบต้นขาทุบไปตรงไหนเมื่อยทุบไปแล้วก็ใช้ตาใจตรงเบ้าตานะซึ่งจะต้องเป็นผู้กินยาแก้ทุกข์นี่แหละมองไปยังทัศนียภาพทั้ง3กลุ่มมองรวมๆกันน่ะอันไหนชัดเจนดูตรงนั้นนะคะมองมันอย่างจดจ่อมองอย่างอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มอย่าคิดอย่างอื่นนะคะตีทะลุเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวฉะนั้นจะพาตัวใจกลับบ้านได้อย่างไรก็ยังคงใช้ตาใจตรงเบ้าตานะคะมองลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายโดยมองมันอย่างจดจ่อมองอย่างอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มทำเพียงเท่านี้ก็เท่ากับคุณกำลังพาตัวใจที่เคยหลงทางกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยนะคะอย่างงนะคะอย่างงการเปรียบเทียบเนี่ยสามอย่างแต่การกระทำการปฏิบัติมีอย่างเดียวเท่านั้นทุกเสร็จแล้วนั่งเฉยมองทัศนียภาพสองกลุ่มคือลมหายใจกับความรู้สึกส่วนกายกินยาสองเม็ดอยู่บ้านหลังใหญ่
แต่ภาษาของพระพุทธเจ้านะคะท่านจะใช้คำว่าฐานของสติฐานของสติคือลมหายใจการเคลื่อนไหวถ้ามีและความรู้สึกส่วนกายที่ท่านเรียกว่าฐานกายฐานเวทนานั่นแหละนะคะฉะนั้นจะเอาสติมาตรึงที่ฐานได้อย่างไรคำว่าสติดิฉันเนี่ยดิฉันก็เลยต้องเลี่ยงมาใช้คำว่าตาแห่งสติหรือตาใจของเราเอาตาแห่งสติที่อยู่ตรงเบ้าตามาตรึงที่ฐานอันมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกทำอย่างไรก็โดยใช้ตาแห่งสติตรงเบ้าตามองฐานของสติอย่างจดจ่ออย่างอร่อยอร่อยอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มเห็นไหมข้อเปรียบเทียบนี่4อย่างเลยนะคะฐานของสติบ้านของใจยาแก้ทุกข์ทัศนียภาพแต่การปฏิบัติมีเพียงอันเดียวเท่านั้นทำเหมือนกันขอให้ทุกท่านนะคะเอา2นิ้วมานวดที่ขมับค่ะนวดขมับนวดขมับแล้วก็นวดใบหูนวดใบหูตบที่ใบหน้าตบตบตบมือขวาตบแขนซ้ายมือซ้ายตบแขนขวาตบที่ท้องใครตั้งครรภ์ก็อย่าตบนะคะแล้วก็ตบขาในหัวนี่อยากพูดอยากคิดอะไรทั้งสิ้นคนในโลกนี้ทุกคนเขาตกตัวเองอย่างนี้นะเขาจะเจ็บเหมือนกันน่ะแต่คนเดินถนนทั่วไปนะคะระดับสติของเขามีเพียง 100% ซึ่งเป็นระดับสติที่สร้างปัญหาชีวิตเพราะคนเดินถนนทั่วไปเนี่ยเขามักจะไปมองหญิงฟ้อนรำคือออกไปกับความคิดจึงเป็นระดับสติที่สร้างปัญหาทำให้เป็นทุกข์ความคิดของเราอ่ะทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นคุณจะต้องทำให้ฉีกออกไปจากคนเดินถนนทั่วไปแตกต่างออกไปเพื่อที่จะมา
แก้ปัญหาชีวิตทำให้เป็นสุขนะคะโดยการเพิ่มระดับสติเป็นล้านเปอร์เซ็นต์จดจ่ออร่อยอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์ทำเช่นนี้ได้แล้วคุณจะแก้ปัญหาชีวิตทำให้เป็นสุขเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูอะไรเพิ่มเติมนะคะอันตกที่ใบหน้าอีกค่ะตกตกแขนอีกด้านหนึ่งตกขาแล้วคุณดูนะคะเดี๋ยวเราจะทัวร์โลกข้างในใจของเราให้เข้าใจว่ามันมีอะไรเป็นอะไรคุณเห็นไหมในขณะนี้ความเจ็บอยู่ที่ตัวกายดูให้ออกนะคะความเจ็บอยู่ที่ตัวกายแต่ยังมีอีกตัวหนึ่งคือตัวใจของเราหรือธาตุรู้ที่ดิฉันมาเรียกตัวใจฟังแม่นหูแต่ตอนนี้ใช้ได้ดีเลยล่ะตัวใจธาตุรู้มันกำลังดูความเจ็บจากห่างๆเห็นไหมตัวใจกำลังใช้ตาใจตรงเบ้าตาดูความเจ็บอยู่ห่างๆและตัวผู้ดูคือตัวใจไม่ได้เจ็บตามคุณเห็นไหมตรงกันข้ามตัวใจกลับสามารถเห็นความเจ็บของตัวกายอย่างอร่อยอร่อยตรงนี้นะคะตรงนี้ภาษาพระเขาเรียกภาวนามยปัญญาแล้วนะปัญญาแปลว่าความรู้ภาวนาแปลว่าการปฏิบัติหรือประสบการณ์นะคะความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงนี้เหตุผลทางความคิดจะไม่ลงตัวล่ะไม่ลงตัวในแง่ที่ว่าถ้าตัวกายเจ็บเราต้องหงุดหงิดเราต้องรำคาญเราต้องโกรธเราต้องด่าส่วนมากอะคนเดินถนนน่ะเขาจะคิดอย่างนี้ถ้าตัวกายเจ็บเราจะต้องโกรธต้องหงุดหงิดต้องรำคาญต้องโกรธแต่ในขณะนี้คุณกลับสามารถเห็นความเจ็บที่ตัวกายอย่างอร่อยอร่อยคุณเห็นไหมเหตุผลไม่ลงตัวแล้วคนที่มันไม่ได้มานั่งปฏิบัติเนี่ยน้องๆที่กำลังดูแลเรื่องพวกถ้วยชามน้ำดื่มขนมนะคะเขาไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่ดิฉันพูดเพราะเขาไม่ได้เห็นกับตาใจของตัวเองนะคะคนเดินถนนส่วนมากเขาจะเหมาว่าถ้าเจ็บตัวกายเจ็บเราต้องโกรธต้องหงุดหงิดอย่างเช่นเอาเท้าเนี่ยไปเตะขาเก้าอี้ขาโต๊ะเจ็บแล้วต้องหงุดหงิดต้องด่าโต๊ะต้องด่าเก้าอี้ต้องรำคาญแต่นี่มันกลับไม่ใช่เป็นอย่างนั้นน่ะคุณเห็นไหมลองตบหน้าอีกตบไปตบหน้าตกขาโอเคนะ
็นกับตาใจของตัวเองว่าจริงไหมที่คุณตกพวกนี้เนี่ยเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บแต่คุณเห็นไหมตาใจของคุณอ่ะกลับสามารถมองความเจ็บอย่างอร่อยอ่ะคุณไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญโกรธแต่อย่างใดเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ยังไม่ธรรมดาแล้วนะตรงนี้เป็นความลับของชีวิตเป็นความลับของชีวิตที่คนหมู่มากของโลกยังไม่รู้แล้วทำไมรู้ไหมว่าทำไมคุณจึงสามารถมองความเจ็บได้อย่างอร่อยเพราะคุณกำลังยกระดับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยขึ้นมาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์แทนที่จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์พอล้านเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันเป็นระดับสติที่แก้ปัญหาชีวิตทำให้เป็นสุขไม่ใช่ระดับสติที่สร้างปัญหาชีวิตแบบ 100% ของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเอาสติมาตรึงที่ฐานตรงนี้คือความแตกต่างและตรงนี้คือความลับของชีวิตที่น่าเสียดายมากว่าคนหมู่มากในโลกยังไม่รู้และเขาจะไม่มีทางรู้ได้ถ้าเขาไม่มาปฏิบัติเพราะเขาจะไม่เกิดความรู้จากประสบการณ์ความรู้จากประสบการณ์ตรงนี้คือภาวนามยปัญญาจะคิดตามก็ไม่ได้ด้วยไม่เข้าใจมันต้องเห็นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปัจจัตตังคือต้องเห็นกับตาใจของตัวเองและตรงนี้เองเนี่ยจะช่วยให้คุณนะคะช่วยให้คุณเนี่ยรู้ว่าเวลาที่คุณเกิดโรคภัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายแล้วอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องเจ็บสองเด้งปล่อยให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่ตัวกายเด้งเดียวเท่านั้นคนเดินถนนทั่วไปส่วนมากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาต้องเจ็บสองเด้งเสมอตั้งแต่จะไปเดินสะดุดไปเตะขาเก้าอี้เตะขาโต๊ะเขาก็เริ่มด่าละทันทีเลยหงุดหงิดรำคาญโกรธด่าตรงนั้นน่ะคือเด้งที่สองเด้งที่สองก็คือเป็นความหงุดหงิดความโกรธที่มากับความคิดโกรธมากับความคิดหงุดหงิดและไอ้ความคิดโกรธหงุดหงิดรำคาญตรงนั้นอ่ะมันก็มาจิกตัวใจของเรามาจิกมาทิ่มมาแทงมาเชือดมาเฉือนกลายเป็นความเจ็บเด้งที่สองแล้วความเจ็บเด้งที่สองที่ตัวใจเนี่ยเป็นความเจ็บที่หนักกว่าอันนี้คือคนเดินถนนทั่วไปฉะนั้นต่อจากนี้ไปคุณมีทางเลือกที่จะให้เจ็บเด้งเดียวเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บโดยให้ความเจ็บอยู่ที่ตัวกายเท่านั้นไม่ต้องไปเจ็บใจด้วยทำอย่างไรคุณต้องพาตัวใจกลับบ้านเอาสติมาตรึงที่ฐานยกระดับสติเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ความคิดก็จะหายไปพอความคิดหายไปมันก็ไม่มาจิกตัวใจของคุณคุณก็สามารถที่จะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเด้งเดียวอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสงบอย่างเป็นสุขได้ตรงนี้จะทำให้คุณมีความอดทนกับโรคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้นแล้วก็หายป่วยไข้ได้เร็วขึ้นคุณต้องมองให้ชัดนะคะอันนวดขมับค่ะนวดขมับอยู่ให้ติดบ้านนะคะมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายหรือฐานของสติอยู่กับบ้านของใจจดจ่ออร่อยอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์มองใบนวดใบหูตบไปหน้าตบ
อีกข้างหนึ่งอกท้องอกขาทั้งสิ้น
ต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนรู้สรรพคุณของมันว่าลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายสามารถทำให้เป็นยาแก้ทุกข์ได้โดยเพิ่มระดับความรู้สึกตัวเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ก็จะช่วยให้หายทุกข์หายกลุ้มใจได้นี่คือข้อเท็จจริงง่ายๆที่คนในโลกนี้ยังไม่รู้นะคะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นบุญบารมีของทุกท่านนะคะที่มานั่งในที่นี้คุณก็รู้แล้วนะคะถึงยาสรรพคุณของยาที่คุณพกติดตัวมาตั้งนานแล้วและวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาเปิดเผยให้คุณเนี่ยรับรู้สิ่งเดียวที่คุณจะต้องทำก็คือหัดกินยาแก้ทุกขนาดนี้บ่อยๆโอเวอร์โดสไม่เป็นไรกินไปบ่อยๆไอ้ความกลุ้มใจก็หายเองเอานะคะเดี๋ยวดิฉันจะหัดให้คุณเนี่ยฝึกฝนให้ตัวใจอยู่ติดบ้านให้กินยาแก้ทุกข์แม้ลืมตาเนื้อขึ้นมาตกไปหน้าตกแขนอีกข้างหนึ่งตกท้องแล้วก็ตกขาเสร็จแล้วนะคะดูนะคะดูให้ชัดเจนว่าความเจ็บอยู่ที่ตัวกายแล้วก็หายใจลึกๆค่อยๆลืมตานะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมาเมื่อคุณลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยยังขอให้ตาใจยังไม่ปิดนะคะตาใจยังไม่ปิดก็ยังคงใช้ตาใจเนี่ยนะมองความเจ็บนะคะตามจุดต่างๆ